สวัสดีครับเป็ดสิริพรปันสวัสดิ์ค่ะดร.อาร์มประชาบุญขวัญครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองอ๋ออาร์มจำได้หรือเปล่าคะที่เป็ดเคยมาปรึกษาเรื่องที่จะปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเป็นรายได้เสริมอะค่ะจำได้สิครับทำไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยใกล้จะลงมือแล้วค่ะฮะนี่คุยกันมาตั้งครึ่งปีแล้วนะครับยังไม่ลงมือเหรอครับเนี่ยอ้าวคิดจะปลูกก็ปลูกได้เลยเหรอคะต้องเตรียมตัวก่อนสิค่ะแต่เรื่องปุ๋ยอินทรีย์นี่ล่ะค่ะเป็ดก็เลยศึกษาวิธีทำอยู่แต่ที่เจอนะคะแต่ละสูตรเนี่ยหมักทีลืมไปเลยค่ะใช้เวลาหลายเดือนแถมบางสูตรนะคะยังต้องคอยพลิกกลับกล้องปุ๋ยไปมาด้วยแล้วแขนเล็กๆแบบนี้จะพลิกไหวได้ยังไงล่ะคะแล้วถ้าเกิดว่าสัก2เดือนเนี่ยรอไหวไหมครับก็ได้นะถ้ารอได้นะครับผมมีเทคโนโลยีเด็ดๆที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะมาแนะนำกันครับโดยทั่วไปการผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ต้องพลิกกลับกองอยู่เรื่อยๆเพื่อเติมออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ใช้ในกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพซึ่งการพลิกกลับกองนั้นต้องใช้แรงงานและสิ้นเปลืองเวลาสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช.จึงสนับสนุนทุนวิจัยให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์สว่างปัญญางกูลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองโดยใช้วัตถุดิบเพียง2อย่างคือเศษพืชและมูลสัตว์ที่หาได้ทั่วไปในพื้นที่อย่างฟางข้าวเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผักตบชวาใบไม้โดยใช้เวลาผลิตเพียง60วันก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและจุลธาตุที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและมีคุณภาพสูงตามค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตรทุกประการปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและขยายผลการใช้ไปในวงกว้างค่ะว้าวว้าวว้าววิธีการนี้ดีจริงๆเลยค่ะอุ้ยแต่ถ้าจะกองใหญ่มาคือมาขนาดนี้คงไม่ไหวอะค่ะสำหรับมือใหม่หัดหมักนะครับก็ทำกองเล็กก่อนก็ได้ครับลดปริมาณวัสดุลงทำวงตะข่ายเล็กๆก็ยังได้เลยนะครับจริงสิคะน่าสนอะดูแล้วไม่เกินความสามารถค่ะวิธีการนี้นะครับเหมาะสำหรับทำไว้ใช้ในบ้านด้วยนะครับอย่างพวกเศษใบไม้ใบหญ้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาที่ทิ้งให้ยุ่งยากครับพี่เป็ดจะเอามาใช้เป็นวัสดุหมักได้เลยนะครับขอบคุณอาร์มมากเลยนะคะที่มาแนะนำค่ะไว้เป็ดจะตอบแทนด้วยผักปลอดสารแต่ตอนนี้ซื้อกินไปก่อนนะคะหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือที่ Facebook Nasda สวทช.ครับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะWe'll be right back.